็เห็นดอกดาหลานะเว้ยมันสวยดีโอ้เรื่องเดียวอย่าไปยุ่งกับดอกดาหลาเลยก็ถูกประเมินแค่ห้างตาเบื่อแล้วก็ลาไม่มาเลี้ยงดูคงเห็นเป็นของมือสองไม่รู้ไม่สวยเล่นเพื่อนพี่อ้อนเจ็บจะทิ้งกันลงแต่กูคงไม่คิดก็ไหลเนอะเหรอเห็นก็คิดว่าจิตใจต้องให้คุณรู้ว่าก่อนเธอจะไปเข้าใจไว้ด้วยก็ดีอาจดูแรงสักแค่ไหนแต่จิตใจไม่แล้วรักเธอไม่เคยที่จะพลางไม่เคยเสนอตัวให้ใครฟรีทำตัวบางคนเที่ยวกลางคืนแล้วคุณพ่อคุณแม่ของคุณดาราล่ะครับคือบางคนมองเสียงเบาไม่ใช่จะไม่ดาราไม่เคยเห็นพ่อหรอกค่ะไอ้ต้นออกไปลองมองหาดูเฮ้ยอย่าลืมสิผู้หญิงที่คุ้นคู่เธอข้างกายฉันคงไม่ใช่แต่โชคดีที่ไม่ใช่เธอแกก็ไม่พลาดยาถูกห้องเลยเหรอ
ล่ะคะโอ้ไอ้นี่ประตูแค่นั้นคุณก็เปิดได้แม่โอ้คุณก็เป็นแฟนแอนนี่นี่คะเป็นสุภาพบุรุษแอนนี่หน่อยคะโอ้คุณผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณอย่าตามมาที่นี่มันไม่สบายหรอกนะคุณก็คุณเป็นแฟนแอนนี่นี่คะแอนนี่ต้องตามคุณมาอยู่แล้วนี่คะแกว่าอะไรคะพูดอะไรหรอเขาพูดอะไรอ่ะพี่พอลลี่ได้ยินไหมคะไม่เห็นได้ยินเลยอ่ะพูดอะไรอ่ะพี่อาต๋าแอนนี่ร้อนมากเลยอะค่ะดูสิกว่าจะนั่งรถมาถึงอ่ะแอนนี่อยากช้อปปิ้งอ่ะแอนนี่อยากเดินสยามพารากอนนะคะพี่อาผมบอกคุณแล้วว่าให้คุณอยู่บ้านคุณก็ไม่เชื่อผมแอนนี่โอ้พี่แอนนี่ค่ะเพิ่งรู้นะคะว่าตอนนี้พี่แอนนี่เปลี่ยนอาชีพมันเป็นยาวหรอคะถึงมาเฝ้าพี่อาร์ตแบบนี้ค่ะมีของเจ้าชู้ขนาดนี้ไม่ปล่อยเขาไว้หรอกพี่แอนนี่ไม่รู้หรอคะว่าผู้ชายอะค่ะเขาไม่ชอบผู้หญิงมาเฝ้ามันน่าเบื่อมันน่ารำคาญค่ะหืมใครเขาจะปิดเชื่องเหมือนตัดท็อปแฟนคุณล่ะอ่ะก็พี่ท็อปเชื่องเหมือนแมวไงคะน่ารำคาญใช่ไหมพี่ท็อปเปี้ยว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 หืมพี่อาขาแอนนี่ว่าแอนนี่หิวแล้วค่ะครับพี่ท็อปค่ะน้องอิงว่าน้องอิงหิวแล้วค่ะพี่อาขาแอนนี่เมื่อยอะค่ะพี่ท็อปค่ะน้องอิงเมื่อยนี่ก็เยอะเย้ยฉันเหรออะไรหรออะไรหรอเยอะเย้ยเลยตบเลยนะอุ้ยตบหรออุ้ยกลัวอุ้ยกลัวจังเลยกลัวว่าฉันจะไม่กล้าหรอตบเลยตบเลยนี่ฉันเห็นว่าแกเป็นน้องพี่อาร์ตหรอกนะตบเลยตบเสร็จแล้วหรอกนะตบเลยตบเลยคิดว่าฉันไม่กล้าตบแกหรอตบสิอยากลองดีกับฉันหรอพี่อาร์ตพี่อาร์ตลอยนิดหน่อยสิคะพวกแกรู้ไหมเนี่ยตั้งแต่ที่พ่อข้าให้ข้ามบริหารสตาร์เวลบาหลีอ่ะข้าไม่มีเวลาไปเที่ยวชีวิตส่วนตัวชีวิตอิสระของข้าก็หายเลี่ยมหมดเลยสาวๆในแคตตาล็อกน้องเฟิร์นน้องบีน้องฝ้ายไปหมดแล้วเฮ้ยเพื่อนโหนะช่วยข้าหน่อยเถอะวะช่วยข้าหน่อยเถอะนะนะพ่อขอร้องเลยนะพอเลยพอเลยไหนบอกมาดิเองจะให้ข้าช่วยอะไรบอกมาเลยข้าต้องการน่ะมันสมองอ่ะระดับสถาปนิกอย่างพวกแก2คนน่ะมาช่วยให้บริษัทสตาร์เวลบาหลีของข้าโด่งดังมีชื่อเสียงเป็นที่สนใจใครๆก็อยากมานะเว้ยช่วยหน่อยเถอะวะนะข้าขอร้องแหละไหว้ก็ได้แล้วเพื่อนนะนะเอาไงดีวะเฮ้ยไหว้เอาเอาไหนๆก็มาแล้วอ่ะโอเคข้าช่วยจริงด้วยจริงไม่เปลี่ยนใจนะเว้ยไม่เปลี่ยนโอ้ยขอบใจมากเพื่อนขอบใจมากเว้ยเฮ้ยขอบใจจริงๆพี่อาร์ตค่ะพี่อาร์ตโอ้ไม่รอแอนนี่เลยอ่ะปล่อยแอนนี่รอตั้งนานพี่ท็อปค่ะพี่ท็อปคุณแอนนี่ครับคุณยังไม่ตายหรอครับเกมมาที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยก็ผมเป็นเจ้าของอ่ะทำไมผมจะมาไม่ได้เฮ้ยคุณคุณไม่มาทำนี้ได้ยังไงค่ะคือผมแค่เดินไปหวดที่เซ็นไม่มีมารยาทเลยคุณไม่ต้องเสียเฮ้ยจะทำทำไมนะคุณอย่าเชิญครับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเชิญเลยครับจริงๆจ๊ะระวังนะจ๊ะเก่งๆนะคุณแม่ค้าคุณแม่ค้าเจ็บอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เลยค่ะเฮ้ยขอไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่ขอแค่เทคแคร์อ่ะไม
ใช่เลยครับแค่ได้แค่ครับผมจริงๆครับถ้าเหนื่อยหรือว่าปวดหัวตัวร้อนเนี่ยบอกพี่ได้นะครับมาพักหนึ่งใจที่ได้เบอร์เลยครับเฮ้ยตาทำไมมีแต่คนสนใจชนีนางนี้ล่ะมิมี่ไม่สวยตรงไหนแต่ชนีนางเนี่ยสวยกว่ามิมี่ตรงไหนหรอเขาเป็นผู้หญิงอะจ้ะแพ้ด้วยนะจ๊ะแพ้ด้วยจ้ะท่านอาจารย์นิวครับสุดสัมผัสเป็นอะไรกับผมเนี่ยหรือว่าท่านสัมผัสอะไรได้ครับบอกผมมาเลยครับบอกมาเลยครับท่านสัมผัสอะไรได้ครับบอกผมครับบอกผมเลยครับคุณเกิดอะไรขึ้นครับหัวมดเป็นอะไรบ้างครับอะไรครับรวยกูรวยรวยกูรวยรวยอ้าวดาหลาเธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยวันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเธอไม่ใช่หรอเป็นหน้าที่ของฉันก็จะหล่าว่างอ่ะเบื่อเบื่อเหงาเป็นแม่ขยันจริงนะคนสวยมาส่งผ้ามาให้ฝ้ายเดี๋ยวฝ้ายทำเองไม่เอานี่มันเป็นหน้าที่ของฝ้ายนะไม่เอาดาหลาทำเองฝ้ายโดนดุไม่เอาให้ดาหลาช่วยฝ้ายบ้างนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอกไม่ให้ก็ไม่ให้สิไม่ให้เขาจะทำอะไรเนี่ยงานการไม่มีทำหรือไงถึงได้มาสุมหัวอยู่ตรงเนี้ยดาราแค่อยากช่วยป้ายมันหน้าที่หล่อจะช่วยแบบป้ายทำมากใช่ไหมนางส้มวันนี้แกต้องตบกันยังสิฉะเอ้ยอย่าอย่าอย่าเอ้ยอย่าไปเลิกกันเลยจะโดนไล่ออกนะเอ้ยอย่าอย่าอย่าวิทย์บอกให้หยุดใช่ใช่หยุดพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่วิทย์คะมันเป็นน้ำส้มชื่อส้มด้วยเพื่อนฮ่าฮ่าเป็นไงรีสอร์ทค่ะสวยไหมเดี๋ยวก็ไปก่อนนะพี่วิทย์ไปค่ะไปช่วยน้ำส้มเขาไม่มีเรื่องแน่เลยอ่ะสวยดีว่ะข้าชอบนะหุยรีสอร์ทของพี่ใบอันอ่ะสวยสวยแต่ไม่รู้ว่าสระว่ายน้ำอยู่ตรงไหนนะเนื้อกินอยากจะใส่บิกินี่แล้วก็ลงไปว่ายน้ำตุ้มต่อมตุ้มต่อมตุ้มต่อมแบบเนี้ยค่ะสระว่ายน้ำไม่มีหรอกค่ะมีแต่บ่อปลานู่นหุยบ่อปลาบ่อปลาเล็กไหมคะถ้าเกิดบ่อน้ำเล็กๆนะคะถ้าเกิดที่เขาเนี่ยเราไปว่ายด้วยหุยโอ้โหจะเอาไปว่ายด้วยกันว่ายด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยน้อยๆหน่อยคู่นี้อะไรวะปีอาร์อะไปไหว้บ่อปลาบ้างไหมคะหืมอีบ้าหืมแกนี่โรคจิตอีบ้าอีกทีหนึ่งถ้าฉันจะมีแกมาเนี่ยนะแกยังไม่เหมือนเดิมเลยนะโอ๊ยพี่อาร์คะอันนี้จะกลับห้องค่ะคุณเอ็นนี่ผมจะตามไปรับใช้คู่เลยตามขึ้นมาเลยค่ะThank you.
ผมแค่เดินตำรวจที่ใส่ไม่มีมารยาทเลยคุณมาล็อกสิเฮ้ยไม่ต้องมาคุณเฮ้ยไอ้ป้าคุณอย่าเฮ้ยคุณโอเคนะใจเย็นๆโอเคเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับนี่ดาราฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อ่ะยังไงก็ช่วยฝากดูอาร์ตเที่ยวฉันด้วยนะค่ะดูแลดีๆนะค่ะฝากเพื่อนนะครับผมค่ะโอเคเฮ้ยเพื่อนงั้นฉันไปแล้วเว้ยไปนะดาราเฮ้ยมึงจะปั้มดาหลายจริงเหรอวะเพื่อนผีอีบ้ากูไปเลยได้เพื่อนแล้วโอ้คิดได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวดาหลาคิดว่าดาหลาที่ทำให้เกิดนะคะผมด้วยครับผมด้วยครับพี่อาขาวมาทำอะไรอยู่ที่นี่คะพี่อาโอ๊ยไอ้เจ้าอ่ะท่านถูกกุ้งกิ้งออกมาเดินเล่นทำไมก็ไม่รู้อ่ะกุ้งกิ้งยังพักผ่อนไม่เพียงพอเลยค่ะนอนแค่10ชั่วโมงกินข้าวก็แค่7มื้อเองอ่ะกุ้งกิ้งอยากพักผ่อนต่อค่ะอยากกลับห้องแล้วค่ะพี่เจ้าโอ๊ยแอนซินีให้ฉันได้ออกไปเปิดเผยความสวยให้โลกรู้บ้างสิยะสวยตายแล้วแหละก็สวยกับเธอเลยยะทำไมจะตบกับฉันไหมเฮ้ยพออาจารย์นิวครับว่าไงครับทำไมให้พวกผมมาตอนกลางวันเนี่ยแล้วพวกผมจะเจอหมีไหมความพยายามอยู่ที่ไหนยี่ก็อยู่ที่นั่นโอ้ยเอาจริงจังนะนี่จานหยุดเฮ้ยครับอาจารย์สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างอะไรแล้วเหรอครับบอกผมครับอาจารย์เห็นผีไหมครับเยอะมากครับเดี๋ยวเดินตามข้ามาทำไมครับอาจารย์พูดดีว่าอะไรเที่ยวตัวดีเลยเนี่ยคืนกินอะไรมาเนี่ยหอยเน่าหรือเปล่าน้องคุณกินจ๋าจ๋าถ้าสมมติว่าผีมันโผล่มาตรงไหนแล้วก็น้องกินกลัวนะจ๊ะสามารถตบที่อกได้เลยนะจ๊ะน้องพี่ดูแลน้องเองเฮ้ยแฟนผมดูแลเองได้ไม่จำเป็นต้องให้ใครอ่ะมาดูแลผู้ใดเองดิอยู่เลยเว้ยแล้วถ้ามีมี่เจอผีล่ะคะใครจะมาให้มีมี่ตบอกบ้างคะเพื่อนที่ว่างน้องอย่าถีบเสื้อดำอ่ะผมกัดเลยผมกัดเต็มเหนียวเลยพี่ไม่ว่างน้องพี่มีนัดมีนัดกับผีเพียงครับอกกูไม่ล่ะซะฉันไปหาผู้ชายหลองทองกว่าเชิญเนาะโชคดีนะหอยได้หอยโดนน้องกุ้งกิ้งจ๊ะพี่ว่านะทางนู้นน่ะอาจจะมีทะเลหรือภูเขาหรือหิมะก็ได้เราไปทางนู้นกันดีกว่าแต่ถ้าน้องกุ้งกิ้งชอบอะนะหรือพี่อ่ะจะให้พ่อพี่อ่ะซื้อให้หมดเลยไปกันดีกว่าจ้าเฮิมอะไรวะอะไรติดคอเพิ่มเพิ่มอะไรว่าก่อนเหรอมึงไอ้เชียร์ทีมแล้วมึงไงโปรดิวเซอร์โอ้โหเฮ้ยมึงอะไรวะรู้ตัวปะว่าถ้ามึงหาผีมาไม่ได้เนี่ยชิบหายเป็นไรนี่ก็เป็นไรอีกผู้ขายมึงรออยู่เนี่ยตอนเนี้ยผีมาสักตัวเลยโอ้ยก็เออดิแต่ถ้าไม่เจอผีอ่ะ
ลูกค้ากระทืบตายแน่อย่าคิดว่ากระทืบเลยของมึงอะอะไรอะไรของพ่อมึงแหละของมึงแหละของมึงแหละไม่ใช่มึงของมึงแหละ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 มึงแหละโทษกูนี่คุณดูผักเป็นไงดูสีผักสดใสนี่มีคลอโรฟิลล์ปลอดสารพิษ 100% คุณลองกินไหมคุณลองกินไหมนี่โอ๊ยฉันหนอนเลยแกจะให้ฉันกินผักดีบ้าโอ้ยคุณผมเป็นเหี้ยคุณจะให้คุณกินเฮ้ยเป็นไงวะรีสอร์ทข้าเป็นไงดูเจ๋งเปล่าสุดยอดอะสวยดีกว่าเพื่อนแต่ข้าว่ารีสอร์ทเองนี่ขาดจุดเด่นอะไรบางอย่างนะอะไรวะขาดอะไรวะข้าว่าเติมอะไรอีกสักอย่างเดี๋ยวลงตัววะก็นี่ไงข้าถึงให้พวกแกมาช่วยข้าเรื่องนี้เออได้ว่ะเพื่อนได้เลยเดี๋ยวข้าจัดการให้พี่ทองขอบใจมากเมื่อไหร่อาหารจะมาสักทีครับพี่ไบอันเออนั่นดิเมื่อไหร่จะมาเนี่ยโอ้ปวดท้องแย่แล้วนี่มาแล้วเชอรี่พี่ทอมค่ะต้องป้อนเชอรี่ให้อุ๋งอิงนะได้จ้านี่หนูจะทานได้หรือเปล่าเนี่ยอาหารอะไรก็ไม่รู้แม้คุณน่ากินทั้งนั้นอาหารที่นี่คงน่ากินมากเลยนะผมว่าแม่ครัวคงจะเก่งมากๆเลยอะแน่นอนเก่งยิ่งกว่าแม่ครัวอีกนี่ไม่ใช่แม่ครัวธรรมดานะเว้ยเพื่อนดาหลาลงมือทำกับเองเลยเฮ้ยอร่อยขอบอกข้าอยู่ที่นี่มาตั้งนานยังไม่เคยได้ลิ้มลองฝีมือของเธอเลยลองต้องลองคุณไบอันคะต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะพวกเราจะทานอะไรเพิ่มหรือเปล่าอ่ะอาร์ตผมว่าแค่นี้ก็คงน่าจะพอแล้วนะคุณอันนี่คุณทานได้หรือเปล่าเนี่ยฉันก็ไม่รู้นะฉันดูแล้วไม่น่าทานเลยค่ะถ้าไม่ต้องการอะไรแล้วดาราขอตัวนะคะโอเคทอมขาวป้อนเชอรี่ให้อุ้งอิงหน่อยเชอร์อุ้งอิงอยากกินเชอรี่เหรอนี่เดี๋ยวพี่ป้อนให้ท็อปมึงกินของมึงไปเลยโอ้ยขัดตลอดพี่อันขาตักกับข้าวแอนนี่ด้วยสิขาแอนนี่หิวค่ะกูนี่ไงครับอยู่ใกล้แค่นี้คุณก็ตักเองได้คุณแอนนี่นี่ก็จะมาเบียดเลี้ยงหนาเนี่ยเอ้าผมกลัวคุณหนาวผมว่าอยากให้คุณอบอุ่นฉันอบอุ่นพอแล้วแค่ฉันอยู่ข้างพี่อาร์ฉันเบาแหมไม่เป็นไรผมเต็มใจนี่คุณดูผักเป็นไงดูสีผักสดใสนี่มีคลอโรฟิลล์ปลอดสารพิษ 100% คุณลองกินไหมคุณลองกินไหมนี่โอ๊ยฉันหนอนนะแกจะให้ฉันกินผักดีบ้าโอ้ยคุณผมเป็นเหี้ยคุณจึงให้คุณกินนี่กินเยอะๆโอ๊ยเยอะฉันอึดอัดฉันกินไม่ได้นี่แกรู้มั้ยเนี่ยบีอันโอ๊ยแกจะออกมั้ยเนี่ยฉันไม่ออกฉันออกเองนะหลบฉันอยู่นี่โถคุณจะหลบฉันไม่หลบจะออกได้ไงงั้นคุณก็มุดเลยงั้นคุณก็มุดเลยมุดลงไปเลยนะมุดลงไปเลยแกนี่มาเรามากินกันนี่คุณนี่ผักแล้วต้องนี่คุณนี่เลยนี่แอนนี่จะกินยังไงล่ะคะดูหยีบีอันอีบ้านี่สิโอ้ยแอนนี่กินเนี่ยผมป้อนให้คุณเลยมาน้อยหน่อยสองคนนี้อ่ะไปกินไปเลยไอ้ท็อปอีบ้านี่โอ้ยจริงแหมแค่น้องสาวงั้นลองอันนี้งั้นลองอันนี้เลยโอ้ยโถคุณกินหน่อยผมเต็มใจคุณเลยนะโถคุณกินนี่คือข้าวนี่คือข้าวอร่อยมากเลยอร่อยพอที่ทำบ้านน้องอิงแหละน้องอิงป้อนบ้างนะได้มาลองสว่างแล้วมา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 อึ๊ยนี่คุณกินสิคุณจะไม่กินอ่ะคุณจะไม่อยากผมรู้แหละคุณไดเอทอยู่ใช่ไหมงั้นนี่เอาผักไปกินอีก
ไอ้บ้าฉันไม่ใช่หนอนฉันบอกแล้วฉันไม่กินผักมันใหญ่ไปนี่ผมฉีกให้ไม่ต้องเลยนี่ค่ะดูมันสิคะโอ้ยกระจิบเบียร์เลยนะขนาดนี้อร่อยจังเลยกินอันนี้ดีกว่านี่พี่อาร์ตค่ะรีสอร์ทพี่ไบอันน่ะเขาเก๋นะคะดูสิคะตั้งชื่อห้องพักเป็นชื่อดอกไม้ด้วยอุ้ยพี่อาร์ตเป็นดอกกล้วยไม้เลยค่ะอุ้ยน้องอิงอ่ะได้มาทัดหูเฮ้ยเฮ้ยอิงอย่าเลื่อนไปหนูก็ตกน้ำหรอกน้ำเนี่ยลึกนะเห็นอย่างเงี้ยตกไปอ่ะพี่ไม่ช่วยเรานะอุ้ยไม่เอาก็ได้ค่ะอุ้ยพี่อาร์ตนั่นดอกอะไรคะอยู่บนนู่นอ่ะอุ้ยสวยจังเลยอ่ะดอกอะไรเอ่ยอ๋อดอกนี้ก็คือลีลาวดีไงลีลาวดีชื่อเดิมก็คือจำปาลาวนะจำปาลาวเป็นต้นไม้ของประเทศลาวเดิมทีไม่มีปลูกในประเทศไทยหรอกแต่คนไทยเห็นว่าสวยดีก็เลยเอามาปลูกจนนิยมกันหวยถึงว่าไปรีสอร์ทที่ไหนนะพี่อาร์ตเราก็จะเห็นดอกลีลาวดีไปหมดเลยเนาะอุ้ยพี่อาร์ตมาตรงนู้นเหรอคะนู่นข้างในนู่นดอกอะไรคะอ๋อพวงเพชรลัดพวงเพชรลัดอ่ะเป็นต้นไม้ในเขตร้อนชื้นพี่ว่าสวยดีนะแต่ปลูกบ้านเราไม่รอดหรอกเพราะว่าอุงอิงอ่ะชอบลืมรดน้ำนู่นค่ะดอกอะไรคะแปลกมากเลยนุ้งอิงไม่เคยเห็นเลยค่ะสีแดงนี่ก็คือเอื้องไหมนาเอื้องไหมนามีสรรพคุณเป็นยาเย็นนะแก้ลดไข้ได้หุยแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่านุ้งอิงเป็นไข้ไม่สบายนุ้งอิงก็เด็ดมากินได้ใช่ไหมคะไม่ได้หรอกกินสุ่ม 4 สุ่ม 5ไม่ได้เอื้องไหมนาเนี่ยบางส่วนก็มีพิษนะต้องให้คนที่มีความรู้เท่านั้นอ่ะที่จะให้ได้นั่นนู่นล่ะคะนู่นดอกสีขาวบานใหญ่ๆนั่นค่ะพี่อาร์ตดอกอะไรคะดอกนั้นเราก็เคยเห็นนี่เคยเห็นเหรอดอกหน้าวัวไงอันนี้สีขาวดอกหน้าวัวมีทั้งสีเหลืองสีเขียวสีแดงเลยเนี่ยก็คือสีขาวพี่ว่าโรยกากเพชรอีกนิดนึงน่ะเหมือนหน้าน้องอิงเลยนะอุ้ยพี่อาร์ตอ่ะไม่รู้จักเลยการแต่งหน้าแบบนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเขาอีสเนสสายแป๊บแบบสาวญี่ปุ่นค่ะพี่อาร์ตค่ะพี่อาร์ตรู้จักดอกไม้มากมายขนาดนี้แล้วดอกอะไรเอ่ยที่พี่อาร์ตชอบดอกไม้ที่พี่ชอบที่สุดน่ะเหรอดอกไหมคะดอกอะไรคะที่พี่อาร์ตชอบนี่ไงดอกดาหลาอ๋อดอกดาหลานี่แหละเป็นดอกไม้ที่พี่ชอบที่สุดหุยสวยจังเลยค่ะพี่อาร์ตขาดึงมาให้น้องอิงได้ไหมคะน้องอิงอยากได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ทำไมอะคะดอกไม้จะสวยและมีคุณค่าเขาต้องอยู่ในต้นของเขารู้ไหมแล้วแบบนี้พี่อาร์ตอ่ะชอบดอกดาหลาและชอบคนชื่อดาหลาด้วยไหมคะเฮ้ยอิงพูดอะไรนะเดี๋ยวคุณดาหลาเขาไม่ได้ยินเข้าอ่ะเดี๋ยวเขาเสียหายรู้ไหมอุ้ยแก้มแดงเลยแก้มแดงเลยปุ๊บอิงไปดีกว่าแซ่บ
ยมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็กูมาตั้งแต่มึงทำท่าทุเรศทุเรศอย่างนี้แหละไบอันนิสัยตั้งแต่เด็กไม่เคยเปลี่ยนเลยนะมึงเอาหนาเอาหนาเพื่อนเออไบอันอะว่าไงข้าถามเองอะไรหน่อยดีอะไรวะเพื่อนคือข้าเห็นดอกดาหลานะเว้ยมันสวยดีทำไมเองไม่ขยายให้ไปรอบๆรีสอร์ทวะสต๊อปสต๊อปมึงหยุดความคิดนั้นเลยนะมึงนะจะให้กูไปขุดยกตึกไปไว้ไหนก็ได้ในรีสอร์ทของกูอะแต่ขอเรื่องเดียวอย่าไปยุ่งกับดอกดาหลาเลยจริงๆทำไมวะไม่คือละได้ละไปทำงานต่อดีกว่าเอ้ยผมไม่ให้ไปเอ้ยปล่อยเดี๋ยวนี้นะผมไม่ให้ไปปล่อยเดี๋ยวนี้นะคุณนาลาเอ้ยปล่อยไปเดี๋ยวนี้นะผมไม่ให้ปล่อยเดี๋ยวนี้นะเอ้ยโอ้ยคุณปล่อยนี่แน่นี่แน่นี่นี่กูจะเล่าอะไรให้มึงฟังอย่างนะเว้ยกูซีเรียสนะเนี่ยซีเรียสมีแม่บ้านกูอ่ะคนหนึ่งอ่ะตอนนั้นอ่ะกูอ่ะยังไม่ได้มาบริหารแทนพ่อข้าหรอกเขาอ่ะมาตัดดอกดาราเนี่ยไปใส่ในใจการพ่อข้าเว้ยมึงรู้ไหมพอวันรุ่งขึ้นอ่ะแม่บ้านคนนั้นอ่ะเขาหายตัวไปอย่างลึกลับญาติพี่น้องเขาก็ตามหาก็ไม่เจอไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแต่มีคนบอกข้านะเว้ยวันสุดท้ายอ่ะเหมือนได้ยินเสียงแม่บ้านคนนั้นอ่ะหวีดร้องโหยหวนอย่างน่ากลัวกูว่ามันต้องเกี่ยวกับดอกดาหลานี้แน่เลยว่ะมึงพูดจริงเหรอไบอันจริงๆมึงเห็นกับตาเลยใช่ไหมฟังเขาเล่ามาอีกทีกูก็นึกว่ามึงเห็นมากับตาแล้วมึงจะอะไรกับดอกดาหลาตั้งหนาวะเนี่ยไออาร์ตไออาร์ตเฮ้ยไออาร์ตกูถามมึงเนี่ยมึงถามกูว่าอะไรนะถามมึงว่ามึงจะอะไรกับดอกดาหลานักหนามึงเหม่อลอยอะไรวะเนี่ยกูไม่มีอะไรหรอกกูแค่ชอบอ่ะเห็นมันสวยดีกูอยากให้เขาขยายให้ไปรอบๆรีสอร์ทก็แค่นั้นเองอ๋อมีคนเคยทำแล้วก็ชาวสวนเนี่ยของที่เนี่ยของรีสอร์ทข้าเขาเอาไปปลูกตามที่ต่างๆเพราะอยากให้แบบคนเข้ามาแล้วให้มันสวยงามมึงเห็นดอกอะไรสวยงามแต่ไปปลูกก็ตายเหลือแต่ที่ตรงนี้แหละที่ยังรอดอยู่อ่ะข้าก็ไม่รู้ทำไมวะแล้วมึงทำไมวะเนี่ยสนใจอะไรดอกไม้ดาหลานักหนาวะช่างเวอร์กูว่ามึงบ้ามึงดิบ้ามึงบ้าไอ้ไบอันมึงอ่ะบ้าทำไมมึงต้องเถียงกูดิวะทำท่าอยู่กับเด็กๆกูว่าตอนเด็กๆอ่ะน่ารักนะเว้ยแต่ตอนนี้มันคนน่าถีบเลยมึงพูดอย่างนั้นไงวะกูอะน่ารักกว่ามึงอีกกูนี่กูน่ารักกว่ามึงกูน่ารักกว่ามึงอย่าเถียงกูโคตรน่ารักเลยมึงไม่เห็นหรอตอนเด็กๆมีคนบอกว่ากูน่ารักน่ารักมาก มึงอะเขาโกหกมึงมึงก็ไปเชื่อกูอะน่ารักกว่าเยอะเขาบอกกูก่อนมึงอีกกูน่ารักกูอะน่ารักกูอะน่ารักกูน่ารักกว่าเยอะมึงอย่าปฏิเสธกูว่าคุยยังไงกูก็น่ารักมึงอย่าเถียงกูกูน่ารักกว่าเยอะขอโทษนะคะน่ารักทั้งคู่ล่ะค่ะขอตัวก่อนนะคะเห็นไหมเขาบอกว่าน่ารักทั้งคู่กูเองกูน่ารักกูน่ารักกว่าWe'll be right back.
ร้อนร้อนอาจารย์ครับผมถามตามตรงๆกันครับเราอยู่ที่นี่มันนานเลยนะอาจารย์แต่ผมยังไม่เห็นว่าผีมันจะมีทุกตัวเลยครับอาจารย์นั่นดีครับอาจารย์ผีเผยยังไม่เห็นเลยอ่ะหมาสักตัวผมยังไม่เห็นเลยตอนเนี้ยโอ้โหใช่ครับอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์นิวจุดสัมผัสอาจารย์สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างอะไรบ้างหรือเปล่าครับจะเป็นบอกผมมาเลยครับอาจารย์อาจารย์สัมผัสอะไรไม่ได้เลยอาจารย์ไม่เห็นผีสางอะไรเลยตอนเนี้ยอะไรกันครับอาจารย์อาจารย์ว่าเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวๆๆๆครับใจเย็นหน่อยครับอาจารย์อย่าเพิ่งรีบร้อนครับอาจารย์ผมไหว้ครับอาจารย์ไหว้เลยครับมาถึงท่านี้แล้วอาจารย์ผมเดินต่อดิใช่ครับอาจารย์อาจารย์นิวเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยแต่ยอมแพ้ดิครับอาจารย์ผมขอร้องนะครับอาจารย์นะนะครับนะๆๆๆๆอาจารย์นะๆๆนะครับอาจารย์ไม่ได้ยอมแพ้นะแต่คืออาจารย์สัมผัสตรงนี้ได้เลยจริงส้ม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 คะนั่นใช่อาจารย์นิวจุดสัมผัสปะครับอุ้ยใช่จริงๆด้วยอ่ะส้มเป็นแฟนคลับของเขาเลยอ่ะถือสิโอ้ยนี่จะใช่คุณนิวจุดสัมผัสใช่ไหมคะส้มอ่ะเป็นแฟนคลับของคุณเลยนะคะอ๋อใช่แหละครับผมนี่แหละครับนิวจุดสัมผัสใช่แล้วครับป้าหรอครับไม่ได้มาหารายการนะครับแต่พวกผมอ่ะมาตามหาเนื้อคู่และตอนนี้ผมก็เจอเนื้อคู่แล้วใช่ครับผมก็เจอแล้วเหมือนกันครับน้อยๆหน่อยไอ้พวกชีกอก่อนที่จะเจอผีอ่ะเจอทื่อก่อนไหมที่นี่นะคะมีผีเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวส้มอ่ะจะพาตัวเองค่ะนี่คุณส้มพูดอะไรอ่ะโรเจอร์ใหญ่ละคือฟ้องคุณไบรอันฝากไว้ก่อนใช่ลืมเบอร์คุณส้มอย่าไปสื่อสารในนี้เลยนะคะนี่คุณบ้าค่ะครับต้องขอโทษด้วยนะคะเชิญตามสบายเลยค่ะครับผมนี่ไม่เดี๋ยวนางฟ้าอะมึงสว่างชัดชัดยิ่งกว่าชั้นเจ็ดดีกว่ากูอยากขึ้นสวรรค์นะมึงมาหาผีนะเว้ยไม่ได้มาหานางฟ้าเฮ้ยเช้าเลยนะคะโอ้ยไม่เช้าแล้วครับคุณดารานี่ตะวันสายโด่งป่านี้แล้วครับว่าแต่คุณดาราเถอะครับตื่นมาเช้าทำงานขยันจังเลยนะครับมันเป็นหน้าที่ของดาราค่ะผมก็เห็นพนักงานที่นี่มีตั้งเยอะนะครับแต่เห็นคุณดาราทำงานอยู่คนเดียวเองเห็นใจจังเลยครับวันนี้มันเป็นเวรของดาราค่ะแล้วงานแค่นี้เองอ่ะดาราทำคนเดียวได้เดี๋ยวดาราไปทำงานก่อนนะคะเอ้ยคุณดาราครับผมช่วยนะครับอุ้ยไม่ได้นะคะคุณอาร์ตถ้าคุณไบอันเห็นเข้าแล้วก็ดาราต้องโดนดุแน่เลยค่ะโอ้ยไอ้ไบอันล่ะครับถ้าผมเจอมันเดี๋ยวผมจะลากคอมาให้คุณดาราดูครับไม่ได้นะคะคุณอาร์ตคุณเป็นเพื่อนแต่ดาราเป็นแค่ลูกจ้างคุณทำแบบนั้นไม่ได้นะคะดาราไม่คืนละดาราไปทำงานต่อดีกว่าเอ้ยผมไม่ให้ไปเอ้ยผมไม่ไปไปเดี๋ยวนี้นะคุณดาราไปไปเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปเดี๋ยวนี้โอ้ยคุณไปนี่แน่นี่แน่นี่โอ้ยคุณไปแล้วล่ะจะไปทำงานแล้ว
ของอะไรวะป่าเว้ยก็เจอคุณดาราตอนเช้าค่ะก็ทักทายตามปกติไม่เห็นมีอะไรเลยจริงเหรอคะพี่อาร์ไม่มีอะไรจริงเหรอดารามาทำงานแต่เช้าเลยนะครับค่ะมันเป็นหน้าที่ของดาราค่ะคุณดารามือนิ่มจังเลยอ่ะแล้วก็ดุ้งด้วยอ่ะเฮ้ยไอ้ท็อปนี่ไอ้ชีกอเอ็งลวนลามคุณดาราเหรอวะเปล่าเว้ยเอ็งออกมาเลยนะเว้ยโอ้โหเอ็งไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆพอน้องอิงก็เหนื่อยสิคะพอน้องอิงอ่ะมึงเฮ้ยพอเลยสองคนนี้พอเลยอะไรอีกเราเป็นผู้หญิงนะพอกันเลยสองคนนี้อะไรวะคนนี้ก็ไม่ได้คนนี้ก็หวงตกลงอ่ะเอ็งได้แค่ข้าเหรอวะเอ้ยไอ้บ้าไอ้คุณเลยวะเนี่ยเฮ้ยจอก็เข้าท่าอยู่นะเว้ยไอ้ท็อปเอ็งคิดได้ไงวะนี่คุณครับคือผมจะถามอะไรหน่อยคุณเฮ้ยคุณเบื่อแล้วก็ลาไม่มาเลี้ยวดูคงเห็นเป็นของ